ชิ้นงานของเราทั้ง2ชิ้นเลยนะครับต่อมาเราจะปิดไปตัวหนึ่งนะครับโดยเราจะปิดตัวนี้ไปก่อนปิดตัวแรกเลยเพราะเรายังไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะครับตัวที่มันซ้อนอยู่เนี่ยซ้อนตัวแรกเนี่ยกระจังตัวเล็กเนี่ยกดปิดไปก็เข้าไปที่ซีนนะครับเข้าไปที่ซีนแล้วปิดลูกตาไปจะอยู่อันแรกเลยนะครับในส่วนนี้เครื่องของแต่ละคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับก็กดปิดลูกตาไปเลยลูกตาอยู่นี่นะครับปิดไปปิดตึ๊กแล้วก็เลือกในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคือตัวกระจังตัวใหญ่ต่อมาทีนี้เราจะมาปรับตำแหน่งกระจังนะครับผมโดยผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับเลื่อนไปตึ๊กเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมครับนี่ครับเลื่อนไปแล้วปรับตำแหน่งให้มันมาอยู่ข้างหลังวงกลมนิดนึงแล้วก็ลองปรับตำแหน่งดูให้มันเหมาะสมนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับขนาดนิดนึงนี่ครับผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับทีเนี้ยเราได้กลีบหนึ่งกลีบแล้วในส่วนของเพื่อนำมาประกอบเป็นลายประจำยามนะครับต่อมาเราจะทำให้ตัวลายกระจังตัวนี้มาอยู่ด้านล่างนะครับให้ตัวลายเนี้ยมาให้มาอยู่ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับทำยังไงทำการโคลนตัวนี้ขึ้นมานะครับโคลนตัวนี้ขึ้นมา1ชิ้นโคลนนะครับโคลนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอันนี้คือการโคลนกดไปตึ๊กทีเนี้ยตัวลายประจังตัวบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้สังเกตที่ตัวซีนนะครับนี่ครับตัวนี้คือตัวที่เพิ่มมานะครับตัวนี้คือตัวต้นฉบับครับทีนี้ให้เราจะทําการฟลิปมันนะครับคลิปตัวนี้ให้มันมาอยู่ด้านล่างนะครับก็เข้ามาที่ในส่วนของ symmetry นะครับ symmetry อันนี้นะครับกดไปตึ๊กทีนี้ให้เรามาดูที่ฟังก์ชันของ flip object นะครับอันนี้นะครับ flip object จากนั้นก็ให้กดแกน y นะครับกด flip แกน y อันนี้นะครับกดไปตึ๊กเห็นไหมครับทีเนี้ยตัววัตถุกระจังตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับนี่ครับต่อมาเราจะรวมกระจัง2ตัวนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับสังเกตที่แถบซีนนะครับเราจะมารวม2ตัวนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้เลยครับก็เลือกติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้าทั้ง2ตัวเลยนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกจากนั้นก็เดี๋ยวตัวฟังก์ชันการจอยเนี่ยมันจะแสดงขึ้นมานะครับในขณะนี้มันยังเป็นเงาจางๆอยู่มันยังไม่แสดงให้เรากดได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับเดี๋ยวผมก็ติ๊กถูกเลย2ตัวกดตึ๊กเห็นไหมครับตัวนี้ฟังก์ชันจอยเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาให้เรากดแล้วนี่ครับก็กดจอยไปเลยครับกดตึ๊กทีนี้ตัวลายกระจัง2ตัวเนี่ยมันก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วครับต่อมาเราจะทำการโคลนในส่วนของตัวกระจัง2ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นอีกชิ้นนึงนะครับก็กดที่โคลนนะครับกดโคลนเลยอันนี้กดไปตึ๊กทีเนี้ยตัวกระจัง2ตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับต่อมาเราจะหมุนตัวกระจัง2ตัวเนี้ยให้มาอยู่ในแนวขวางเพื่อให้เป็นกลีบของตัวลายประจำยามอีก2กลีบที่เหลือนะครับให้เรากดกิสโมขึ้นมาครับกดกิสโมพอคิดโม่เปิดแล้วเนี่ยก็ทำการหมุนเลยครับนี่ครับหมุนเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะของลายประจำยามขึ้นมา1ตัวแล้วแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังมีตัวกาบข้างๆอีก4ตัวครับมันยังมีตัวกาบอันนี้ขึ้นมาอีกนะครับตัวกาบนี้เอาไหนเหมือนเดิมครับเราจะใช้ตัวกระจังอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระจังตัวเล็กมาประกอบนะครับก็กดเปิดตัวกระจังตัวเล็กขึ้นมาครับกระจังตัวเล็ก